ายนี่ยังแพงอยู่ไม่หนักมากอืมมันมาดูเดินทางครับน้ำท่วมเหรอสาเหตุที่แพงอะครับเป็นเทศกาลกินเจด้วยแล้วก็น้ำท่วมด้วยอืมจบแล้วอะไรเมื่อคืนหมดปีก่อนไหมครับก็พอๆกันก็อย่างพวกผักบุ้งผักคะน้านี่เมื่อก่อนจากราคาเท่าไหร่ครับเมื่อยังไม่กินเจเนี่ยนะ30-40วันนี้50 บาทแล้วสาเหตุที่ของราคาขึ้นนี่เกิดจากอะไรครับก็มันถึงเทศกาลด้วยเนาะแล้วก็น้ำท่วมมั่งอะไรเงี้ยแต่ขึ้นจากปีที่แล้วเยอะไหมครับนิดหน่อย